May the Lord bless you. Welcome to the teaching of the Word of God. I'm glad that you are seeking the Lord and you want to hear from Him. I believe that the Word of God is like a medicine. It's like a spiritual food that will help you to be strong. In the book of Psalm chapter 118 verse 17, the Bible says, I shall not die but live and declare the works of the Lord. May the Word of God fill your heart, heal you, give you life, that you will live a long life and you can experience the powerful supernatural breakthrough, provision and grace of God, and you can declare the works of the Lord in your life. God bless you. I will see you in the future. So this morning we learned that we want to honor God. God is an honorable king. เราต้องการให้เกียรติพระเจ้าของเราผู้เป็นกษัตริย์ซึ่งมีเกียรติยศมาก And because our daddy in heaven is the honorable king, we should be honorable people. เนื่องจากพระเจ้าของเราเป็นกษัตริย์ซึ่งมีเกียรติยศเราควรจะดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยเกียรติเหมือนกัน And when we talk about the honor, we are not talking about having a big house, nice car.Or diploma on the wall. เมื่อเราพูดถึงเกียรติยศเราไม่ได้พูดถึงว่ามีบ้านสวยบ้านราคาแพงรถใหญ่หรือมีพวกแผ่นกระดาษที่จบการศึกษาอยู่บนกำแพง But we are talking about lifestyle and character. แต่เราพูดถึงลักษณะชีวิตและพูดถึงการดำเนินชีวิตที่มีเกียรติ This morning we talk about the first one, righteousness. เมื่อเช้านี้เราคุยกันว่าลักษณะของคนที่มีเกียรติคือคนที่ดำเนินชีวิตที่ชอบธรรม How many people want to be around cheating people or rude, selfish people? How many people don't to be around? ใครอยากอยู่ใกล้ๆคนที่ชอบโกงชอบโกหกชอบหลอกลวงเย่อหยิ่งจองหอง How many people want to be around righteous man and woman? ใครอยู่ใกล้ๆคนที่ชอบธรรม And do you notice you honor those people?สังเกตไหมท่านให้เกียรติคนเหล่านั้น you respect them ท่านเคารพคนเหล่านั้น let's look at the second character ให้เรามาดูลักษณะประการที่สองสำหรับคนที่มีเกียรติในลักษณะชีวิตของเขาลักษณะชีวิตที่มีเกียรติ Proverbs chapter 11 verse 16ในหนังสือสุภาษิตบทที่11ข้อ16 a gracious woman retains honorA gracious woman retains honor. หญิงที่มีภาษาไทยแปลออกมามันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ถ้าแปลตรงๆคือหญิงที่มีจิตใจที่มีพระคุณต่อคนอื่นให้พระคุณแก่คนอื่นนั้นย่อมได้รับเกียรติ I believe that we can put the word man in there too. A gracious man retains honor.และผมเชื่อว่าถ้าเราใส่คำว่าผู้ชายก็ได้เหมือนกัน so graciousness being gracious make you an honorable person what does it mean graciousness ความหมายของการที่บอกว่าเราเป็นคนที่มีพระคุณหรือมีความเมตตาต่อคนอื่นนั้นหมายความว่าอย่างไร to be gracious mean to be merciful การที่เราเป็นคนที่มีจิตใจที่มีพระคุณต่อคนอื่นคือคนที่มีจิตใจเมตตา kind อ่อนสุภาพต่อคนอื่น considerate mean when you look and you see that person need that person is depressed maybe I go and want to encourage that person you look at people and you consider their needs and you want to meet their needs คนที่มีจิตใจเมตตาจิตใจที่เต็มไปด้วยพระคุณนั้นจะเป็นคนที่มองคนอื่นและสังเกตว่าเขามีความปรารถนาอะไรในชีวิตแล้วก็อยากจะช่วยเหลือในความปรารถนาของคนคนนั้น Not only that it means to stoop down to an inferior person หมายความว่าการที่เรามีจิตใจมีพระคุณก็คือเรายอมถ่อมตัวลดลงไปช่วยเหลือคนที่อยู่ต่ำกว่าเรา Instead of justBeing a friend with a rich person, but we are willing to go down and help people who are inferior to us. เรายินดีไม่ใช่แค่ไปคบกับคนที่รวยกว่าเราหรือเก่งกว่าเรา
แต่เรายินดีที่จะก้มตัวลงไปช่วยเหลือคนที่ต่ำต้อยกว่าเรา Not only that, to be gracious means to extend favor to those who neither deserve it or expect it. นอกจากนั้นการเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาและพระคุณต่อคนอื่นก็คือคนที่ยินดีที่จะช่วยคนอื่นแม้ว่าเขาไม่ได้ขอเขาไม่ได้ขอเราเราก็ช่วยเขาหรือแม้แต่เขาไม่ได้คาดหวังด้วยว่าเราจะช่วยเขาเราก็ช่วยเขาอยู่ดีหรือเราไปแสดงความเมตตาต่อคนคนนั้น An honorable person is a gracious person คนที่มีเกียรติยศนั้นคือคนที่มีความแสดงพระคุณความเมตตากรุณาพิจารณาที่จะช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ The Bible talk aboutThis kind of thing in 1 Corinthians chapter 12 verses 20 to 26. ในหนังสือพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องการที่ไปช่วยคนที่ต่ำต้อยกว่าเราให้เกียรติคนอื่นยกคนอื่นขึ้นมาในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ20ถึง26พระคัมภีร์บอกว่า As it is there are many parts but one body many members but one church one body The eye cannot say to the hand I don't need you and the head cannot say to the feetI don't need you. On the contrary, those parts of the body that seem to be weaker are indispensable. And the parts that we think are less honorable, we treat with special honor. And the parts that are unpresentable are treated with special modesty. Why our presentable parts need no special treatment?But God has combined the members of the body and has given great honor to the parts that lacked it, so that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. If one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. พระคัมภีร์บอกในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ20ถึง26บอกว่าความจริงมีอวัยวะหลายอย่างแต่ก็ยังเป็นร่างกายเดียวกันและตาก็ไม่สามารถพูดกับมือว่าฉันไม่ต้องการเธอหรือศีรษะจะพูดกับเท้าว่าฉันไม่ต้องการเธอแต่หลายๆอวัยวะของร่างกายที่เราคิดว่าอ่อนแอกว่าก็ยังเป็นสิ่งจำเป็นอวัยวะของร่างกายที่คิดว่าไร้เกียรติเราก็ยังให้มีเกียรติยิ่งขึ้นอวัยวะที่ควรปกปิดเราก็ทำด้วยความสุภาพเป็นพิเศษเพราะว่าอวัยวะที่น่าดูแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตกแต่งอีกแต่พระเจ้าทรงจัดวางร่างกายโดยประทานเกียรติมากยิ่งขึ้นแก่อวัยวะที่ต่ำต้อยเพื่อไม่ให้มีการแตกแยกกันในร่างกายแต่ให้อวัยวะต่างๆมีความห่วงใยแบบเดียวกันต่อกันและกันถ้าอวัยวะหนึ่งทุกอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมทุกด้วยถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติอวัยวะทั้งหมดก็ร่วมชื่นชมยินดีด้วย God compareThe church as the body of Christ, and each member is a part of the body. Somebody may be the nose, somebody may be the thumb, somebody may be the finger, index finger. และเราแต่ละคนก็เป็นอวัยวะของร่างกายแต่ละส่วนบางคนอาจจะเป็นจมูกบางคนอาจจะเป็นนิ้วโป้งบางคนอาจจะเป็นนิ้วหัวแม่นิ้วชี้นะครับพี่น้อง But some part you can see well, look like very honored.Like, for example, somebody have very beautiful eyes. And you see the eyes, wow, looks so good. You can see the eyes. But no one want to look at the feet. ทุกคนมองตาบางคนบอกโอ้ทำไมตาคุณสวยจังเลยไปผ่าตัดตาสองชั้นมาหรือเปล่าเนี่ยลูกคนจีนทำไมตาสองชั้นแต่ว่าไม่มีใครอยากมองที่เท้าจริงไหมครับ But God say that the part thathas look like honorable part should honor the lowly part the part that look like lack honor แต่พระเจ้าบอกว่าอวัยวะส่วนที่มีเกียรติเนี่ยควรจะให้เกียรติอวัยวะส่วนที่ดูเหมือนไม่มีเกียรติ think about this did god show his graciousness to us พระเจ้าสำแดงพระคุณต่อเราหรือเปล่าครับ big time he stooped downHe came into the world named Jesus to help us. พระเจ้าแสดงความพระคุณและเมตตาต่อเราโดยการลงมาจากสวรรค์มาเกิดในโลกมนุษย์ชื่อว่าพระเยซู
Do we deserve His sacrifice? He died on the cross. พระองค์เราสมควรไม่ได้รับการช่วยเหลือจากพระเยซูที่ตายบนไม้กางเขนให้เรา No, I never forgot when I was 13 years old. I put the fist up like this to the church in Bangkok. Yeah, this is from America. This is a religion of white people.ผมจำได้เลยตอนเด็กๆอายุ13ยกกำปั้นให้คริสตจักรอยู่แถวสี่พญาบอกว่าเนี่ยเป็นศาสนามาจากพวกคนขาวผมดูถูกศาสนาคริสต์มาก And when I went to the Catholic church with Pastor Da she was sitting there but I fell asleep อาจารย์ดาไปโบสถ์คาทอลิกผมก็นั่งหลับอยู่ในโบสถ์ I did notlike Christianity at all or any Catholic thing ผมไม่ชอบคริสเตียนผมไม่ชอบคาทอลิกอะไรทั้งนั้น but still Jesus came down to die for me แต่พระเยซูยังยอมลงมาจากสวรรค์ลงมาสิ้นพระชนม์ให้แก่ผม when I need help did he turn to me and help me even sometime before I pray บางทีผมต้องการความช่วยเหลือพระเจ้าก็ทรงช่วยเหลือผมก่อนที่ผมจะอธิษฐานซะอีก God is so gracious to us พระองค์ทรงมีพระคุณต่อพวกเรามากมาย Therefore he wants us to be gracious to other people as well พระเจ้าถึงอยากให้เรามีพระคุณต่อคนอื่นเหมือนกัน We should help other people consider other people needs เราควรที่จะช่วยคนอื่นมองเห็นว่าใครเขามีอะไรที่เราจะช่วยได้แล้วก็ยินดีไปช่วยเขาเอเมน We honor other people lift other people up เรายกคนอื่นขึ้นเราให้เกียรติคนอื่น We should not push people down We should give other people opportunity to do things เราควรที่จะยกคนอื่นขึ้นและให้เกียรติแก่คนอื่นให้มีโอกาสให้เขามีโอกาสได้รับพระพรและได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าGod never embarrasses us. พระเจ้าไม่เคยทำให้เราขายหน้า When you are gracious, you don't make people feel embarrassed. เมื่อท่านเป็นคนที่มีจิตใจเต็มไปด้วยพระคุณของพระเจ้าท่านไม่ทำให้ใครขายหน้า You always try to protect people. ท่านจะปกป้องคนอื่น Amen. Amen. And you always want to help, to give, and to always encourage and support other people.เพราะว่าท่านมีจิตใจที่เต็มไปด้วยพระคุณท่านก็ให้ช่วยเหลือหนุนใจแสดงความรักต่อคนอื่นอยู่เสมอ And I pray that Christians in this generation in the church shall be gracious people ผมอธิษฐานว่าขอให้พี่น้องคริสเตียนในยุคนี้ในปัจจุบันนี้เป็นผู้ที่มีจิตใจเต็มไปด้วยพระคุณต่อคนอื่น Amen We talking about graciousness Everyone say graciouskind merciful considerate helpful amen เราช่วยคนอื่นนะครับเราแสดงความเมตตาต่อคนที่ต่ำต้อยกว่าเรานะครับคนที่ด้อยกว่าเราเราช่วยเขาเราแสดงความรักต่อชีวิตของเขา amen มั้ยครับ so that's number 2 number 1 righteousness number 2 graciousness number 3 proverb chapter 4 7 to 9ประการที่3อยู่ในหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ7ถึงข้อ9 Wisdom is supreme Therefore get wisdom Though it costs all you have get understanding Esteem her mean wisdom And she will exalt you Embrace her embrace wisdom And she will honor you She will setA garland of grace on your head, and present you with a crown of splendor. จุดเริ่มต้นของปัญญาเป็นอย่างนี้คือจงเอาปัญญาไม่ว่าเจ้าจะได้อะไรก็ตามจงเอาความรอบรู้ไว้จงตีราคาปัญญาให้สูงแล้วเธอจะยกย่องคือให้เกียรติเจ้าเธอจะให้เกียรติเจ้าเมื่อเจ้ากอดเธอไว้เธอจะเอามงคลงามสวมศีรษะเจ้าจะให้มงกุฎแห่งศักดิ์ศรีแก่เจ้า Christians who are full of God's wisdom will be honored
คริสเตียนที่เต็มไปด้วยสติปัญญาจากพระเจ้านั้นจะเต็มไปด้วยเกียรติยศในชีวิต What is the difference between wisdom and intellect? มันต่างกันยังไงครับระหว่างความฉลาดของสมองกับสติปัญญา People can have PhD but can be homeless. I'm serious. คนอาจจะมีปริญญาเอกแต่ตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่เดินอยู่บนถนน I know somebody and this man has high education and I and Pastor Da talk last night that if this man doesn't stop to live like that and he doesn't get wisdom from God he can be homeless he gonna lose everything and eventually lose his home everythingเรารู้จักผู้ชายคนหนึ่งในชีวิตเขามีการศึกษาสูงมากแต่การดำเนินชีวิตของเขาไม่มีสติปัญญาเลยและเราเมื่อคืนคุยกันในห้องบอกว่าถ้าเขาไม่หยุดเขาอาจจะต้องเสียบ้านแล้วไปอยู่บนถนนได้กลายเป็นคนไม่มีบ้านอยู่ Wisdom is from God Intellect is of the brain ความเฉลียวฉลาดเป็นเรื่องของสมองแต่สติปัญญาเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณ WisdomIs the thing of the spirit. Intellect is the thing of the mind, if of the brain. เรื่องความเฉลียวฉลาดเป็นเรื่องของสมองแต่สติปัญญามาจากวิญญาณของเรา How can we get wisdom from God? เราจะรับสติปัญญาจากพระเจ้าได้อย่างไร Definitely, we need to live in the fear of God. เราต้องดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า What does it mean?You live in the fear of God. หมายความว่ายังไงครับที่ดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า It means number one, you want to please Him. ประการที่หนึ่งท่านอยากจะเอาใจพระเจ้า Two, you want to obey Him, and you want to hate what He hates. ท่านอยากจะเอาใจพระองค์เชื่อฟังพระองค์และท่านจะเกลียดสิ่งที่พระองค์ทรงเกลียด What does God hate?พระเจ้าเกลียดอะไรครับ He hates sin พระองค์ทรงเกลียดชังความบาป He loves sinner but he hates sin พระองค์รักคนบาปแต่พระองค์เกลียดชังความบาป Therefore if you want wisdom from God you need to hate sin too You don't agree with wrong things ท่านไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผิดอยู่ในโลกนี้และท่านเกลียดความบาป andNot only that, wisdom come from the Holy Spirit. นอกจากนั้นสติปัญญามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ Therefore, you need to really get hungry and be filled with the Holy Spirit. And you want the things of the Spirit, not the things of the flesh. ถ้าท่านอยากมีสติปัญญาท่านต้องดำเนินชีวิตที่อยากเต็มล้นด้วยพระวิญญาณติดตามทางของพระวิญญาณและไม่ติดตามทางของเนื้อหนังOur life, we have always two choices: follow the Holy Spirit or follow the flesh. ท่านมีสองทางเลือกเสมอจะติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือจะติดตามเนื้อหนัง If you walk in the flesh, you will reap corruption and death and failure. ถ้าท่านดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังท่านจะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าความตายและความล้มเหลว But if you walk in the Spirit, follow the Holy Spirit.The Spirit of God will give you wisdom and you will be successful and full of life. แต่ถ้าท่านดำเนินชีวิตที่ยำเกรงพระวิญญาณเชื่อฟังพระวิญญาณท่านจะมีความสำเร็จและมีชีวิตในชีวิตของท่าน Amen. When we talk about life, I have experience. เมื่อพูดถึงชีวิตนะครับผมมีประสบการณ์ I never forgot since I was maybe 5 years old.ตั้งแต่ผมอายุ5ขวบ I have rash on my body itching rash since 5 years old in the back of my neck in the back here in my elbow everywhere we call eczema ผมจำได้เลยตั้งแต่เด็กอายุ5ขวบผมมีโรคผิวหนังที่เป็นโรคแพ้ที่ผิวหนังมีผื่นขึ้นที่มือที่ไหล่ที่หลังที่คอ and it got worse aboutMaybe 8 years ago, very bad. และในที่สุดมันแย่มากเลยนะครับเมื่อประมาณ
8หรือ10ปีนะประมาณ8ถึง10ปีมาแล้ว My whole hand full of rash and swelling so painful so bad มือผมเนี่ยมันเต็มไปด้วยแผลแล้วก็มันบวมขึ้นมาแล้วมันเจ็บมาก But now I look at my skin Wow so cleanSo healthy. And when I look at my hand compared to when I was young to 8 years ago. เมื่อผมมองมือของผมเปรียบเทียบกับเมื่อ8ปีที่แล้วหรือตั้งแต่เด็กๆนะครับ You know what God say to me? พระเจ้าบอกผมว่าไงรู้ไหมครับ I give you life. Amen. My life is in your skin right now. Amen. It looks so healthy. So feels so good. Because the life of God is in meis in my skin right now มันดูดีมากเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของพระเจ้า I'm not talking about the life that you have here I'm talking about Zoe Z-O-E the word Zoe in the Hebrew language means the life of God God has life and he can give you his life fill you up with his life when you walk in the spiritYou have the life of God in you. เมื่อท่านดำเนินชีวิตในพระวิญญาณท่านก็จะมีชีวิตของพระเจ้าในตัวของท่าน What you choose? What do you choose? Life or death? Life. Do you want the Spirit? Yes. You have to agree with the Spirit. ถ้าท่านอยากได้พระวิญญาณท่านต้องเห็นด้วยกับพระวิญญาณ You need to be hungry for the Spirit. ท่านต้องหิวกระหายพระวิญญาณ You need to obey Him, submit to Him. ท่านต้องเชื่อฟังพระองค์และดำเนินชีวิตที่ติดตามพระองค์ Amen.What is wisdom? และสติปัญญาคืออะไรล่ะครับ Wisdom is this. You know what to do and not to do. At what time and when and where and how. You know what to do, when, where, how, to who, and not to who. สติปัญญาคือรู้ว่าจะทำอะไรตัดสินใจยังไงเมื่อไรที่ไหนเวลาใดกับใครและไม่ควรยุ่งกับใคร You can have PhD ผมพูดภาษาไทยไปเมื่อกี้ลืมยังไม่ได้พูดไปแล้วไม่ใช่เหรอ You can have PhD but you don't have wisdom you make a wrong investment and you lost all $2 million in one night ท่านอาจจะจบปริญญาเอกมีเงิน2 ล้านเหรียญแต่ไปลงทุนผิดที่แล้วท่านก็เสียเงินหมดเลย2 ล้านภายในคืนเดียว That is get involved in the wrong person at the wrong time at the wrong place then you get into trouble ท่านอาจจะลงทุนหรือไปเกี่ยวข้องกับคนผิดคนผิดเวลาผิดสถานที่และท่านก็เดือดร้อน But wisdom is this this one maybe no not yet เรื่องนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งยังไม่ใช่เวลาMaybe God tell you 2 years from now, okay lah. แต่2 ปีต่อมาพระเจ้าบอกเออไปได้ Maybe somebody come and approach you to do something to be your partner, and the wisdom say, no. The plan seem good, but don't get involved. ถ้ามีสติปัญญามีคนมาเรียกให้ท่านไปร่วมอะไรกับเขาแล้วดูเหมือนแผนการมันดีมากแต่พระเจ้าบอกไม่อย่าไปร่วมอย่าไปยุ่งด้วยและท่านก็เชื่อฟัง God give us wisdom because he knows the future. He knows everything. Yes. Good people, bad people, people can put the mask on, can look nice to you, but God knows inside them more than you. คนอาจจะมาหาท่านใส่หน้ากากทำท่าดีแหมน่ารักมากแต่พระเจ้ารู้เข้าไปในใจว่าอย่าไปยุ่งกับคนคนนั้น We need the wisdom. What to do?What not to do? When? Where? How? Whom? Who? How much? How fast? Or how slow? ท่านจะไปยุ่งกับใครไหมไม่ยุ่งกับใครเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ไม่จ่ายเท่าไหร่เวลาไหนที่ไหนเมื่อไรอย่างไรกับใครหรืออยากกับใคร wisdom
And when you are full of wisdom, everywhere you go, you will be successful and full of honor. You remember one man in the Bible. His name is Joseph. ท่านจำได้ไหมคนหนึ่งในพระคัมภีร์ชื่อ Joseph. Joseph really have the fear of God. Joseph นี่เป็นคนที่มีความยำเกรงพระเจ้ามาก Not Joseph only in the Bible, but also Joseph in New York too. ไม่ใช่แค่โยเซฟที่ในพระคัมภีร์แต่โยเซฟที่เมืองนิวยอร์กด้วยนะครับ Joseph really, really obey God. And God gave him wisdom. He could interpret the dreams. He gave words of wisdom to the Pharaoh and saved the whole land of Egypt at the 7 years of famine.พระเจ้าให้สติปัญญาแก่โยเซฟในการตีความหมายของความฝันและให้คำแนะนำแก่กษัตริย์ฟาโรห์และทำให้ประเทศอียิปต์นั้นไม่เดือดร้อนด้านการเงินเป็นเวลา7 ปีตอนที่เกิดกันดารอาหาร I want that kind of wisdom Amen That whatever you deal with you know the answer what to do when how everythingถ้าท่านมีสติปัญญาเมื่อมีคำถามขึ้นมาท่านจะมีคำตอบว่าทำอะไรดีไม่ทำอะไรดีอย่างไรเมื่อไหร่ How many people want more wisdom? Wisdom from God ใครอยากมีสติปัญญาจากพระเจ้า What you need to do? Number one Fear God ประการที่หนึ่งยำเกรงพระเจ้า Two Fill with the Holy Spirit And walk with the Spirit ดำเนินชีวิตเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ and the spirit of God the spirit of wisdom will move in you and help you และพระสติปัญญาของพระเจ้าที่มาจากพระวิญญาณจะช่วยท่านให้ดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยสติปัญญา the Bible says in the book of Proverbs chapter 16:23 หนังสือพระคัมภีร์พูดในสุภาษิตบทที่16ข้อ23บอก the heart of the wise teaches his mouthAnd adds learning to his lips. ใจของคนมีปัญญาจะทำให้วาจาของเขาสุขุมและเพิ่มอำนาจการสั่งสอนแก่ปากของเขา When you have wisdom, you know what to say, when to say it, how to say it, to whom you should say it. ท่านจะรู้ว่าจะพูดอะไรเมื่อไรกับใครอย่างไร Sometimes God may say to you, shut your mouth, don't say anythingThat is wisdom too. บางทีพระเจ้าอาจจะบอกท่านบอกปิดปากอย่าพูดอะไรเลยเงียบๆไว้เป็นสติปัญญา Amen. Amen. Because sometimes you say something, you can lose your job. เพราะบางทีท่านพูดอะไรท่านอาจจะเสียงานตกงานเลยนะครับ So I use the wisdom of God in my job a lot, in my surgical care.ผมใช้สติปัญญามากในการผ่าตัดคนไข้ When I perform surgery I hook up to the Holy Spirit and the Holy Spirit give me wisdom what to do I'm serious I'm not lying every single minute during surgery boom do this do that don't do this go here everything I was led by the spirit of wisdom throughout the surgery from the beginning to the endเวลาผมผ่าตัดนะครับผมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำผมผ่าตัดเปิดตรงนี้อย่าเปิดตรงนี้ไปตรงนี้ทุกวินาทีพระวิญญาณบริสุทธิ์นำผมในการผ่าตัดเอเมน You should be filled with the Holy Spirit and lead the church with the wisdom of God ท่านควรที่จะให้พระวิญญาณนำท่านในการสร้างคริสตจักรของพระองค์ How many people want to be around people who are wise When you want the answer you go to that personHey, could you help me? What should I do? You need the wisdom from that man or that woman. You want to be around wise people? Yes. ท่านอยากจะอยู่ใกล้ๆคนที่มีสติปัญญาไหมครับ Yes. Okay. You yourself fear God and you hang around with people who fear God. ถ้าท่านอยากมีความสำเร็จและมีเกียรติในชีวิตท่านยำเกรงพระเจ้าและท่านใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ยำเกรงพระเจ้า Amen.Another one, last one, and I will pray for people. Okay, number one, righteousness. We continue tomorrow. Number two, be gracious. Number three, be wise. Walk in the fear of God.
depend on the wisdom of God. The wisdom of God is supernatural. พึ่งพาหนึ่งก็คือเรามีดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมสองดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยพระคุณความเมตตาสามก็คือเราดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยสติปัญญาสติปัญญาของพระเจ้าเป็นเรื่องเกินธรรมชาติเอเมน Are you glad that you are a Christian? Yes. Are you glad that you have the Holy Spirit inside you? Yes. ท่านดีใจไหมได้มาเป็นคริสเตียน Yes. ท่านดีใจไหมที่มีพระวิญญาณอยู่ในตัว Yes. I am so glad that I got saved and I have the Holy Spirit inside me becauseI have the wisdom of God in me, working with me all the time. What to do, not what to do. ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมมาเป็นคริสเตียนแล้วมีพระวิญญาณอยู่ในตัวเพราะผมสามารถดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาจากพระเจ้าได้ Amen. Another one, Proverbs chapter 20 verse 3. อีกอันหนึ่งนะครับสุภาษิตบทที่20ข้อ3 It is honorable for a man to stop strivingSince any fool can start a quarrel, ที่จะหลีกเลี่ยงการวิวาทก็เป็นเกียรติสำหรับคนเราแต่คนโง่ทุกคนจะทะเลาะวิวาทกัน If you want to be an honorable person, you must allow the Spirit of God to work in you to createor make peace, make unity. You need to learn how to be self-control and bring peace and unity into the community. People who always want to cause quarrel, fighting, strife, hatred, division are foolish people. But people who want to bring unity, make people really like each other, honor one another, are those who are honorable person. คนที่อยากเห็นคนตีกันทะเลาะกันเกลียดกันนั้นไม่ใช่คนที่มีสติปัญญาเป็นคนที่โง่เขลาแต่คนที่มีเกียรตินั้นอยากเห็นคนรักกันช่วยเหลือกันสร้างความสามัคคีสร้างความรักกันไม่ใช่ทะเลาะกันตีกันนะครับThat is a characteristic of an honorable people. Is our God the God of unity? พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความเป็นหนึ่งไหมครับ Does God like quarreling? พระเจ้าไม่อยากให้เราทะเลาะกันตีกันใช่ไหมครับ Should we be peacemaker? เราควรไหมที่จะเป็นคนที่สร้างสันติภาพ Should we be the person who always build love in the church?เราควรไหมที่จะสร้างความรักในคริสตจักร Amen. We want to see people love each other. Amen. Love one another. เราอยากเห็นคนรักกันสามัคคีกันไม่ใช่ตีกันทะเลาะกัน If you are that kind of person, God consider you, you are honorable. ถ้าท่านเป็นคนอย่างนั้นท่านจะเป็นคนที่พระเจ้าถือว่ามีเกียรติในชีวิตนะครับ Hallelujah.How many people want to practice these four things? Righteousness, graciousness, wisdom, and peacemaker. ใครอยากจะทำสี่สิ่งนี้ดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมดำเนินชีวิตที่มีพระคุณต่อคนอื่นดูแลคนที่ต่ำต้อยกว่าเราช่วยคนอื่นแม้เขาไม่สมควรได้รับ Help other people even though they don't deserve it. We are full of wisdomAnd we want to make peace everywhere we go. เราไปที่ไหนเราอยากจะสร้างสันติภาพสามัคคีและรักกันและกัน Amen. Hallelujah. You think you can do all these things by yourself? ท่านทำสิ่งเหล่านี้โดยกำลังตัวเองได้ไหมครับ This is the reason why I love revival. นี่เป็นเหตุผลที่ผมรักการฟื้นฟู Revive. เกิดชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ After I brought the fire of God to New Hope International Church หลังจากนำไฟของพระเจ้าเข้ามาในคริสตจักร New Hope I noticed that the kids in the church stopped fighting ผมสังเกตว่าเด็กในโบสถ์เลิกตีกันทะเลาะกัน They love each other I noticed that the people in the church stopped gossiping and fighting ผมสังเกตว่าคนในโบสถ์เลิกนินทากันด่ากันทะเลาะกันในโบสถ์
The Thai Church in Seattle, oh, I tell you, it's like heaven. คริสตจักรไทยในซีแอตเทิลเหมือนกับอยู่ในสวรรค์เลยครับคุณลิม you agree คุณลิมเห็นด้วยไหมครับคุณลิม just moved from Thailand in January last year. So you have been here for 1.5 years about. คุณลิมย้ายมาจากประเทศไทย1 ปีครึ่งแล้ว and you can tell that the church very full of peace. The reason because we welcome the Holy Spirit. คริสตจักรเต็มไปด้วยความสันติสุขเพราะเราต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ Do you notice also that our members are blessed? Yeah. A lot. They're blessed financially. พี่น้องในคริสตจักรได้รับพระพรมากมายการเงินโดยเฉพาะการเงินด้วย Because the Holy Spirit is moving in the church. เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวอยู่ในคริสตจักร Amen.Thank you very much for listening to the whole teaching. I believe that you are the doer of the Word of God. And the Word of God has entered into your heart and started to work in your life, give life to you. It's like a medicine and it really nourishes your body, your soul, your spirit. And you shall have a long life. Psalm 118 verse 17 say, I shall not die but live and declareThe works of the Lord. You are that person. You're going to live a long life. You will put the word of God into practice. I will see you in the next teaching. God bless you. Shower His grace on you. Use you, anoint you. Bless your family. Bless the work of your hand. And bless your church. God bless you. Thank you so much. God poured His fire on the day of Pentecost. And He still opened heaven to pour out His fire in our generation. May the fire of the Lord burn on the inside of you. Brings revival into your life. Send you out to preach the gospel of the Lord Jesus Christ. May He use you to be a carrier of the fire of revival. May the Lord anoint you. May the fire of God burn every day on the inside of you. And the Lord will be glorified through you.May the grace of God work in your life and you become fruitful and you will have many rewards in heaven. May the Lord get the glory through your life.